ร้อมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนนะคือ1สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือที่เราเรียกตัวย่อว่าสอ อะไรครับสอคบตรงนี้ควบคุมกำกับนะครับดูแลในเรื่องของผลิตภัณฑ์และสินค้าทุกรูปแบบ2สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตัวย่อเราเรียกว่าออยครับเก่งมากและ3สมาคมพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคพวกนี้มันเป็นหน่วยงานของสมาคมที่ไม่มีอำนาจรัฐมาครอบงำนะครับหรือ4สมาคมพลังผู้บริโภคแห่งประเทศไทยพวกนี้เป็นประชาสังคมนะครับที่เป็นหน่วยองค์กรอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับของรัฐนะครับเป็นหน่วยงานที่ทุกคนนั้นพร้อมใจมามีเป้าหมายเดียวกันมีวัตถุประสงค์เดียวกันมารวมกลุ่มเพื่อสร้างนะครับเพื่อสร้างความถูกต้องให้กับสังคมนี่คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับจดเสร็จยังครับนักเรียนเอาละเสร็จยังครับครูให้นักเรียนดูภาพนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตของตัวนักเรียนอาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับดูนะตั้งใจดูให้ดีนะครับอ่ะดูเลยนักเรียนลองเดาดิผู้ป่วยคนนี้เขาเกิดจากสาเหตุอะไรครับไม่ใช่ปอดแหกนะครับเอาดูให้ดีเกิดจากอะไรผู้บริโภคคนนี้เขาบริโภคอะไรเข้าไปครับเราต้องมองเป็นผู้ที่มีความรู้นะเขาบริโภคสารพิษเข้าไปในภาวะปัจจุบันเนี่ยคนที่กลัวที่จะเป็นโรคมะเร็งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการยังสรุปไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมะเร็งเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเกิดจากสารเคมีหรือเกิดจากอาหารหรือเกิดจากสารปรุงแต่งหรือเกิดจากยาเพราะสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปแม้กระทั่งบุคคลคนนี้นะครับป่วยด้วยถุงลมโป่งพองระบบการหายใจถุงลมนั้นถูกทำลายเป็นล้านๆใบต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนี่เป็นอุทาหรณ์มีบางประเทศสหรัฐอเมริกาเขาผลิตบุหรี่เองขายเองคนซื้อมาสูบเป็นมะเร็งปอดฟ้องร้องบริษัทที่ผลิตบุหรี่200ดอลลาร์สหรัฐสำเร็จไหมครับได้ด้วยครับนั่นก็หมายความว่าสิทธิของการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคมันเกิดขึ้นเช่นผู้ป่วยใช้ชีวิตแบบสุขสบายเกิดมะเร็งปอดเกิดขึ้นนะครับนี่คือมะเร็งปอดเกิดขึ้นยกตัวอย่างให้ฟังนะต่อไปครับวันหนึ่งผู้ที่สูบบุหรี่เขาสูบบุหรี่ไปเกิดสภาพปอดเสื่อมเกิดขึ้นอันนี้คืออากาศที่เราใช้ชีวิตในชุมชนและสิทธิของการคุ้มครองผู้บริโภคยกตัวอย่างเช่นกูเอาสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวมาสอนนะเราไม่ได้สูบบุหรี่เรามีสิทธิคุ้มครองตัวเองไหมมีไหมครับมีดังนั้นกฎหมายรัฐจึงออกควบคุมพื้นที่ในการสูบบุหรี่และพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่อย่างชัดเจนเขาบอกว่าปลายมวลที่ออกจากควันบุหรี่เนี่ยมีโอกาสทำให้คนที่ไม่ได้สูบที่สูดเข้าไปเนี่ยมีโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนที่สูบถึง3เท่าตัวนั่นก็หมายความว่าในภาวะปัจจุบันนี้ถ้าหน่วยงานต่างๆไม่เข้ามากำกับควบคุมดูแลคนที่เสียสิทธิ์คือใครครับคือใครคือตัวเราเองดังนั้นไอ้ที่นักเรียนเห็นป้ายโฆษณาอย่างนี้ครับนักเรียนเห็นไหมครับ
สูบแล้วพองถุงลมเป็นไงถุงลมตายมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ข้างซองบุหรี่แต่คนสูบบุหรี่สนใจไหมไม่สนใจเราขึ้นรถบัสรถโดยสารพื้นที่สาธารณะพื้นที่ใช้ร่วมแต่เขาก็สูบทำไมเขาจึงสูบเพราะเขาไม่รู้กฎหมายว่าเขาสูบไปเนี่ยเขาสูบที่ใดบ้างยกตัวอย่างเช่นห้ามสูบในพื้นที่รถโดยสารประจำทางรถยนต์รับจ้างผู้โดยสารบนรถไฟปรับอากาศเรือโดยสารเครื่องบินที่พักผู้โดยสารเฉพาะลิฟต์โดยสารตู้โทรศัพท์รถรับส่งนักเรียนโรงมหรสพห้องสมุดมินิมาร์ทสถานที่ออกกำลังกายและโรงพยาบาลสถานที่เฉพาะประกอบพัชนะกิจศพสถานที่จำหน่ายอาหารและศูนย์การค้าต่างๆนั่นก็หมายความว่ากฎหมายออกครอบคุมไปหมดเลยแต่คนสูบสนใจไหมไม่สนใจนำซ้ำสิทธิของเราทางรัฐก็ช่วยในเรื่องของการรณรงค์และป้องกันเขาบอกว่าจะมีคำเตือนอยู่บนฉลากข้อมูลเช่นสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งปอดสูบบุหรี่ทำให้เกิดมะเร็งหัวใจเยอะแยะถุงลมโป่งพองสมองเส้นเลือดอุดตันในสมองแตกแล้วก็ตายผ่อนส่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถามว่าผู้สูบสนใจไหมเดี๋ยวค่อยมาให้คำถามครูเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะมันติดเขาบอกว่าสิทธิของผู้บริโภคเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด5ประการสิ่งที่นักเรียนจะต้องเข้าใจแล้วก็เรียนรู้แล้วรู้จักมันนะครับคือ1ไปดูพร้อมกันครับครูให้นักเรียนดูเลยนะครูเอาข้อมูลข่าวสารมาให้นักเรียนดู1สิทธิผู้บริโภคที่ควรจะได้รับนักเรียนจดไว้เลยนะครูเจอแล้วหยิบมาฝากนะครับเขาบอกว่าผู้บริโภคเนี่ยจะซื้อสินค้าใช้บริการสินค้าใดๆก็ตามเนี่ยนักเรียนต้องได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาที่ถูกต้องและเพียงพอกับสินค้านั้นๆหรือบริการในการใช้สิทธิ์หากมีความจำเป็นต้องคุ้มครองตนเองโดยทำหน้าที่พึงกระทำในการซื้อสินค้าหรือบริการนักเรียนต้องใช้ความรอบคอบและตรวจสอบแสดงฉลากสินค้าคุณภาพปริมาณและราคาว่ามีความยุติธรรมควรจะซื้อมาบริโภคหรือไม่อาจสำรวจสินค้าชนิดเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลเพื่อหาข้อมูลกับคุณภาพหรือแหล่งกำเนิดลักษณะสินค้าตามที่โฆษณาชวนเชื่อนี่คือการฉลาดซื้อมันจะเข้าประเด็นว่าประชาชนต้องรู้จักสิทธิของตนเองเข้าใจไหมครับจะต้องได้รับข่าวสารที่ตนเองควรจะพึงได้รับดังนั้นสินค้าทุกประเภทถ้าไม่มีข้อมูลดังกล่าวข้างต้นควรซื้อไหมครับไม่ควรซื้อที่นักเรียนบอกครูว่าสินค้าที่นักเรียนควรหรือซื้อก็คือจะต้องมีฉลากเครื่องหมายการค้าข้อมูลโภชนาการอย.และบรรจุภัณฑ์ต่างๆหรือมอก.อย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของอุปโภคต้องมีมอก.การใช้ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นนักเรียนต้องสนใจและใส่ใจเขาบอกว่า1สิทธิที่จะได้รับการโฆษณาการแสดงออกตามความเป็นจริงปราศจากเป็นพิษแก่ผู้บริโภคนั่นคือสิ่งที่เราควรจะได้รับนะครับควรจะได้รับเอาละไปดูต่อครับครูจะพานักเรียนไปดูเหตุข้อที่2ต่อนะครับข้อที่2เนี่ยที่ครูได้รวบรวมประมวลมาเนี่ยนะครับดูตรงนี้หยิบมาฝากเลยครับสิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือบริการอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมีใครจะบังคับลากจูงเอาเชือกร้อยไปปลายจมูกจูงเหมือนวัวได้ไหมครับไม่ได้ดังนั้นสิทธิที่จะได้รับการเลือกบริการเนี่ยอิสระเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเป็นผู้บริโภคต้องไม่หลงเชื่อคนง่ายปัจจุบันนี้การหลงเชื่อคนง่ายเช่นการขายสินค้าเคาะประตูบ้านเปิดขายสินค้าอย่างนั้นมันซื้อง่ายและสินค้าอย่างนี้เราซื้อเพราะความเกรงใจจริงไหมครับเช่นคนที่มาขายเราก็คือญาติพี่น้องพ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่เรารักและเคารพเพราะเราเกรงใจซื้อสินค้าดังนั้นปัจจุบันนี้การขายตรงเนี่ยจะได้ผลดีมากกว่าการขายที่มีการโฆษณาการเคาะประตูขายเนี่ยจะขายได้ดีเพราะอะไรครับมันมีอิทธิพลการขายคนรู้จักผู้มีอำนาจเหนือกว่าหรือความเกรงใจตรงนี้เราขาดอิสรภาพแล้วขาดไหมครับขาดแล้วต่อไปครับประเด็นที่3สิ่งที่ผู้บริโภคควรเลือกซื้อสินค้าที่ควรจะได้รับนะครับไปดูต่อครับสิ่งที่ผู้บริโภคและสินค้าควรจะได้รับเนี่ยมันมีดังนี้ครับ3จะต้องได้รับความปลอดภัยในการใช้สินค้าและบริการนั้นๆเราจะต้อง
ได้รับความปลอดภัยนะครับเพราะผู้บริโภคต้องมีความระมัดระวังไม่ประมาทในการใช้สินค้าและต้องรู้จักชนิดสินค้านั้นให้ดีเช่นการซื้อปลาเค็มต้องไม่มีแมลงวันตอมพ่อเข้าใจว่าปลอดภัยดีแต่ไม่ทราบว่าสาเหตุที่แมลงวันไม่ตอมเพราะผู้ขายแช่ฟอร์มาลินหรือไม่ตรงนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะอะไรครับในภาวะปัจจุบันเนี่ยการแปรรูปสภาพของอาหารเนี่ยในข้อที่3เนี่ยมันมีหลากหลายครูจะให้นักเรียนดูนะครับนี่คืออะไรครับนักเรียนใช่นมจากเต้าจากไหนเออเป็นนมปรุงแต่งหรือที่เรียกว่านม UST เนี่ยนะครับมันเป็นทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษนะที่ผ่านกระบวนการความร้อนสูงเพื่อทำลายจุลินทรีย์แล้วบรรจุในกล่องพิเศษนะครับในกล่องสูญอากาศดังนั้นนักเรียนสามารถเก็บไว้ได้ที่อุณหภูมิธรรมดาได้เข้าใจไหมครับนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้องดู1ดูฉลากเครื่องหมายการค้าข้อมูลโภชนาการและดูอย.ใช่เปล่านักเรียนเปรียบเทียบเลยสินค้าเดียวกันต้องดูความแตกต่างและดูราคาและดูข้อมูลแล้วนักเรียนจึงเลือกซื้อตั้งสามเหลี่ยมเอาไว้ถ้าไหนมันไม่สมดุลกันก็ไม่ควรจะไปซื้อนะครับอ้าวต่อไปครับนักเรียนต่อไปอาหารประเภทที่2ที่กูอยากหยิบยกมาทุกคนงงครับภาษาไทยก็ไม่ใช่คนไทยชอบนิยมของอะไรเอออ่านก็ไม่ออกดูก็ไม่เข้าใจแต่เป็นไงอยากกินไหมอยากกินอาหารปัจจุบันเนี่ยนะครับบรรจุกระป๋องนักเรียนก็บอกแล้วว่าห้ามบวมนะถ้าบวมแสดงว่าจุลินทรีย์เข้าไปเจริญเติบโตใช่ไหมห้ามกระป๋องเบี้ยวเป็นสนิมเพราะเป็นสนิมแสดงว่าสารอาหารในกระป๋องเนี่ยตัวที่เป็นกรดเนี่ยมันกัดพวกเคลือบสารตะกั่วใช่ไหมครับมันมาผสมในอาหารเราก็กินเข้าไปมันก็ตกค้างจำง่ายๆว่าอย่าซื้อของนอกมากินโดยที่นักเรียนไม่รู้จักสินค้านั้นเข้าใจไหมโหนำเข้ามาจากต่างประเทศโหดีใจได้กินของนอกลิ้มรสอาหารไทยอร่อยกว่าไหมครับอร่อยกว่านะครับอ้าวต่อไปอาหารต่อไปอ่ะต่อนี่คืออะไรเออหอยดองเค็มไหมเค็มไหมเขาเรียกหอยอะไรเนี่ยครับหอยเสียบหอยเสียบหอยเสียบแช่น้ำปลาโอ้แช่น้ำปลาเขาจะเก็บไว้ในกระป๋องนะครับป้องกันจุลินทรีย์เข้าไปทำลายอาหารทำลายหอยเข้าใจไหมอ่ะไปดูอาหารต่อไปนักเรียนต้องเลือกซื้อครับอันนี้คืออะไรคืออะไรครับเออของดองของเปรี้ยวที่มาดองชอบไหมครับโอ้ย3รสก็มีเปรี้ยวๆน้ำลายไหลเลยเนี่ยต่อมน้ำลายทำงานเลยครับต่อมเปรี้ยวนะครับอ่ะไปดูต่อเดี๋ยวจะบอกว่านักเรียนทำไมจริงต้องฉลาดในการซื้อนี่คืออะไรเนื้ออะไรครับเออเนื้อตากแห้งเนื้อแดดเดียวก็แดดเดียวอร่อยไหมครับอร่อยมันอยู่ในกลุ่มของอาหารที่ห้ามใส่อะไรครับใส่สีจำได้ไหมใน15ชนิดใช่ไหมครับเก่งมากโอ้ยลูกศิษย์ใครก็ไม่รู้อ่ะไปดูต่อครับนักเรียนสิทธิผู้บริโภคประการที่4เดี๋ยวนะครับอ่ะไปดูพร้อมกันข้อนี้สำคัญครับเรามักจะละเลยสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญาเพราะในสภาพปัจจุบันเนี่ยการซื้อของเนี่ยกับผู้บริโภคมาใช้เนี่ยสัญญาคู่ฉบับนักเรียนควรเก็บไว้นะครับและสัญญาที่นักเรียนต้องมีการลายเซ็นกำกับหรือตกลงในการทำสัญญาเซ็นชื่อลงไปเนี่ยห้ามเซ็นชื่อลงไปในกระดาษเปล่าหรือที่ยังไม่มีข้อมูลนะครับตรงนั้นอาจจะได้รับความไม่เป็นธรรมและข้อมูลไม่ครบถ้วนอาจเป็นอันตรายเช่นถูกโกงทำสัญญาอาจจะยกเลิกไปเพราะการเก็บใบเสร็จทุกครั้งเป็นผลดีถ้ามีปัญหาเราจะได้เอาหลักฐานต่างๆนั้นไปเรียกขอเรียกความเป็นธรรมได้เช่นซื้อมาแล้วมอเตอร์ไม่ทำงานมอเตอร์เสียอย่างนี้สมควรไหม
ได้รับคืนไหมได้รับคืนนั่นคือสิ่งที่ครูอยากบอกไว้ให้กับนักเรียนอ่ะไปดูสิทธิผู้บริโภคข้อสุดท้ายข้อที่5ข้อสุดท้ายอ่ะไปดูกันสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหายตรงนี้มันสอดคล้องกับการเก็บใบเสร็จแล้วก็เอกสารกำกับทุกชนิดและทุกประเภทนะครับทุกชนิดและทุกประเภทดังนั้นครูจึงบอกนักเรียนว่าการละเมิดสิทธิของสินค้าผู้บริโภคข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ย1 2 3 4เนี่ยนักเรียนสามารถเรียกสิทธิของการพิจารณาความชดเชยจากหน่วยงานได้ทั้ง4หน่วยงานที่ขอความช่วยเหลือที่ครูได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นคาบจำได้ไหมครับได้นะนั่นคือสิ่งที่ครูได้หยิบมาบอกนักเรียนแล้วแล้วนักเรียนคงไปปฏิบัติสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับตัวนักเรียนอ่ะมาดูตรงนี้ต่อครับเพื่อจะได้ไม่ลืมกันนะครับอ่ะ